ลูกอย่างมาครับพี่เนี่ยพี่เนี่ยมาครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ชาวบ้านได้ทำพิธีกรรมขับไล่ผีขยะนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้จะสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับก็พิธีกรรมเนี่ยไปที่ไหนรับรองได้ว่าผีขยะต้องร้องจ๊ากหนีกระเจิงแน่เลยครับมันเอาใส่รถพ่วงมาคือคนนอกพื้นที่ละตอนนี้เนาะนอกพื้นที่เอามาขวางป้าโผล่กัน3คนนะป้าก็หันมันปุ๊บมันกำลังจะเก็บออกจากไอ้รถพ่วงป้าก็อ้าวพี่เหี้ยมาแล้วพี่ขยะพี่เหี้ยรถขยะเหี้ยป้าก็โดดออกมากันมันก็ขี่รถเข้ากองนี่ไปน่ะนี่ป้าเลยตั้งว่าผีขี้เหี้ยตะกอนนี่เขาเอาขี้เหี้ยมาขวางที่แจงวัดนี่เนาะทีนี้เฮาจะได้มันก็ตึงมาได้เนาะก็ถ้าเฮาเพี้ยวเขาก็มาให้ใหม่คือเผลอก็เอาเผลอก็เออเผลอเขาก็เข้ามาให้ใหม่นะฮะพอเฮาเก็บเขาก็ได้เขาก็เข้ามาให้ได้เนาะเก็บประตันขวางเก็บประตันขวางแล้วอยู่มาวันหนึ่งเอ๊ะความคิดมันก็เกิดเนาะว่าเอ๊ะใหญ่ใดดีเฮาจะเพี้ยวขี้เหี้ยตรงนี้ให้มันหมดไปอ่ะก็เลยว่าเอาไสยศาสตร์เข้าจ่วยเอาได้สายศีลเนาะอย่างออกมาเกิ้งอย่างกะแล้วก็เอาน้ำพุเหลืองมาใส่ทรายแล้วก็ตามถูกตามเตียนเมื่อคืนนะถุ่มหนึ่งป้าจะทำที่บ้านนี่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเนนเนี่ยออกมาทำโน่นทำนี่เขาก็ไกลไปไกลมากยากก็เห็นเนาะมีเปิ้นห้องว่าอันอย่างอสังก็ว่าอันอย่างที่เป็นอันกาแบบไอ้กากล้วยอ่ะมาวาง4อันป้าทำหมดอ่ะอันนี้เขาไม่ได้นึกว่าเป็นอันแต่แน่คือประธานชุมชนป้าขาวทำโอ้อิทธิฤทธิ์เปิ้นเยอะแล้วเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคนบักเกาน้อยเองเนาะพอเห็นสวยต่างๆวางปุ๊บเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวกลัวแล้วก็ยังมีข่าวว่าจะคืนเพื่อนทำพิธีอย่างกันเขาก็เริ่มเบนเข็มละไปขวางที่อื่นนี่เป็นเรื่องราวเพียงส่วนเสี้ยวเดียวเท่านั้นที่ชาวบ้านในเขตเมืองเก่าปรับตัวและต่อสู้กับสิ่งที่ถาโถมเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อครับว่าพวกเขาจัดการกับปัญหาอื่นๆยังไงบ้างเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของประเทศคนส่วนใหญ่ต่างแวะมาเยือนมาเที่ยวเสมอแม้เชียงใหม่จะมีประชากรตามทะเบียนบ้านเพียงแค่ล้าน600,000คนนะครับแต่ยอดผู้เข้ามาเที่ยวที่ไม่ได้มาอยู่ถาวรก็มีมากกว่า6ล้านคนต่อปีนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนืออีกด้วยทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลธุรกิจหลากหลายรูปแบบต่างเข้ามาลงทุนและเข้ามาแสวงหาผลกำไรรวมไปถึงคนในเชียงใหม่เองก็มองเห็นถึงโอกาสตรงนี้จนทำให้เกิดธุรกิจหลากหลายรูปแบบขึ้นครับแต่ก็นั่นแหละครับแม้เชียงใหม่จะดูเป็นเมืองที่เจริญแต่ก็นำปัญหาบางอย่างมาเช่นกันปัญหาขยะแล้วเรามีปัญหาอื่นในห้องครับที่ชุมชนเผชิญอยู่ชุมชนเมืองเนี่ยคือมีเสียงและสภาพแวดล้อมของเขาค่อนข้างจะสกปรก
เขาเนี่ยอยู่ได้นานๆเมินๆอย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาอยู่ได้เพราะความเจริญแต่ขณะที่ความเจริญมาถาโถมเขานักลําไปเขาก็ห้ามประไหวนะเจ้าแล้วก็ทําให้เขาต้องลบกับคนต่างชาติเนาะต่างชาติต่างด้าวทั้งหลายแหล่ต่างถิ่นต่างภาษาเนาะแล้วก็ที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ชุมชนเฮาซึ่งมาทําผลประโยชน์เนาะแล้วเขาก็มีกิจการของเขาแต่มันผลกระทบมันลงถึงหมู่เฮาก็คือเสียงเสียงเป็นจุดเริ่มต้นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยค่ะอย่างเช่นมันพบกวนจะใดเพราะว่าอาจจะขอรายละเอียดเราฟังหน่อยเลยก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือมันดะเลผลกระทบมันมีหลายวัดอ่ะมันท่าเท้าหมื่นตุ้มนอนอยู่แบบทรายมูลเมืองเนี่ยมันเสียงมันมามันเสียงมันแบบโอ้โหพ่อถึงบอกว่าความเจริญมันมาเร็วมันเพราะฉะนั้นตัวความมันเบย์เอาห้าปะได้แต่จิ๋มอาจจะอู้กับเมืองเพราะว่าความสกปรกมันก็มาเนี่ยเจ้ายาเสพติดมันก็มานะเจ้าถามว่ามาอย่างไรก็มาอย่างไรกับหูแต่หูว่ามันเปิดเกินเวลามันสร้างความเพิ่นว่าหูนักหรือว่าหูนวกกับชาวบ้านซึ่งอยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมีหูนักหูนวกเกิดขึ้นชาวบ้านนี่ก็ต้องย้ายไปย้ายไปปุ๊บแล้วเอาตรงนี้เป็นสมบัติของตัวเก่าอย่างเออเพื่อนเจ้าแล้วเพื่อนก็ไม่ได้สนใจว่าเพื่อนจะเจ้าเพื่อนจะเนี่ยอย่างเพราะฉะนั้นบับบาคาราโอเกะขึ้นตลอดก็คือว่าเท่าที่ผมฟังดูก็คือว่ามีเรื่องเสียงเนาะพอมีเรื่องเสียงครับบ้ามาก็เหมือนกับว่าเฮาก็ได้ครับผลกระทบทั้งเรื่องขยะเรื่องมันมาด้วยกันหมดเลยนักท่องเที่ยวกินละกินเบียร์กินเหล้าล่ามล่ามันจะวางหน้าวัดก็มีขวดเบียร์มาวางแม่บ้านก็มีเหี่ยวเหี่ยวหน้าบ้านที่ป้าอู่ในเหี่ยวข้างบ้านป้าเนี่ยเอาป้าจะได้แปลงประตูคนเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ก็ได้ป้าน้ำหาเลยครับบ้าปิดเมื่อใดพี่ติ๋มบอกได้เลยค่ะปิดเมื่อทุกเจ้ากุมบาทพอไอ้เต็มที่มาปุ๊บเนี่ยเวลาเลิกมันก็บ่มีสติแล้วก็ไล่ตีกันนะตีกันแล้วยังบ่พอหน้าบ้านเนี่ยมีถุงยางอนามัยถามว่ามันถุงยางมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเอาตอนไหนเกิดยังงงมันบวยเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยบังเอิญบ้านนั้นไปมีกล้องวงจรปิดถึงบอกว่าอิงฝาทั้งนึงแล้วก็ถอดถุงยางเฮียฮั่นนอนแล้วทุกเจ้ามากุมบาทเมื่อเช้าไปแย่มใส่เศษแก้วที่เขาบุกกันแล้วเวลาเขาไล่ตีกันยิงกันเข้าไปตายในซอยไอซอยสองนะเจ้าถ้าจำนวนมาเมื่อใดเมื่อขวายแล้วก็ค่อยมาเพราะบ้านเดียวกว่าโดนลูกหลงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนเขาได้แก้ปัญหาอย่างจะอีพ้องกอบคือได้เรียกร้องไปที่อื่นพ้องกอบเพราะว่าบางเตื้อมันก็ปฏิเสธเรื่องนี้บ่ได้เนาะที่เข้ามาเรียกร้องแต่ว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็มาครับที่ผ่านมาถามว่ายื่นอะไรอย่างก็ยื่นทุกที่บอกว่าข่ายตาหารบอกว่าของเมืองบอกว่าผู้ว่ายื่นไปทุกเรื่องแล้วถามว่าได้รับการตอบรับก็มันมีพูดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตะโกนซีที่ปานีเนาะแนวตั้งแต่หัวปูนจนถึงหัวปูนอย่างลูกแล้วเขาเฮ้ยพันเจ้าทั้งหมดอย่างแล้วมีเฮาอยู่ต่างกันป้าถึงไปไหนแล้วป้าก็อยู่ตรงหันอะก็ต่อสู้กันคนเดียวลูกมันก็ผลตอบรับมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเฮาอู้กันแบบจะได้แบบมิดอ่ะเนาะแบบว่าขอความเห็นใจกันแล้วหลังจากนี้ไปเฮามีข้อเสนอหรือสิ่งที่จะแยกต่อไปก่อนครับตอนนี้เฮาก็พยายามรวมกลุ่มเนาะรวมกลุ่มเพราะเฮามีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเฮารวมกลุ่มแล้วการต่อรองบอกว่ากับคนที่มาอยู่ในบริเวณเนี้ยคนใหม่ๆกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันดูมีพลังมากขึ้นไม่ได้ปล่อยให้ป้าติ๋มต่อสู้อย่างเดียวดายแล้วก็โดนเปิ้นเอาอย่างขว้างบ้านป้าก็ขี้เอาขี้ข้างบ้านป้าจ้ะช่วงนี้ก็เลยเป็นว่าเฮาก็มารวมกันด้วยทํากิจกรรมของเฮานี่มันเริ่มมาตั้งเมื่อตามทางป้าติ๋มละเฮาพยายามเอากิจกรรมทางวัฒนธรรมพอเฮาเวลาเฮาไปชวนไผว่าเฮามาสู้กับพับบาร์บ่มีใครมาทุกๆคนกลัวหมดแต่ทีนี้เฮาก็เลยมาชวนกันทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมตอนนี้เฮาก็เลยรวมกลุ่มกันเคาะกันได้นักขึ้นนักขึ้นแต่ที่นี้การเคาะกันรวมเนี่ยมันทําให้เกิดความผูกพันและได้อู้กันหมู่เนี้ยเฮาก็เลยมีความคิดกันว่าเฮาลองมารวมกลุ่มกันแล้วก็จัดท่องเที่ยวชุมชนบ่การท่องเที่ยวชุมชนก็คือการที่เฮาจะทําให้คนในชุมชนในละแวกเนี้ยได้มารวมกันเป็นเตื้อนึงเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆที่อยู่ในชุมชนเฮาเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการพลังสามัคคีนะป้าเนาะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อย่างหนึ่งที่มันจะเข้ากับชุมชนเฮาคือมันก็เป็นการกระจายรายได้